สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับเจอกันเหมือนเดิมกับผมปาล์ม3บาท5บาทในช่วงของ Blues Today ครับกับการอัปเดตข่าวสารของเชลซีให้กับทุกท่านได้รับฟังกันในทุกวันนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยข่าวเรื่องราวที่น่าสนใจก็มีหลายเรื่องนะครับแต่ก่อนที่จะรับฟังในวันนี้นะฮะขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีกันเหมือนเดิมครับ ขอบคุณทางเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาครับสิงยูสุเลมอนโซดาเรดเลมอนโซดาแล้วก็ล่าสุดครับบวยเลมอนโซดาใครที่ยังไม่ได้ลองฮะก็ไปหาซื้อได้ครับที่7 e เ e ่ e อทุกสาขานะครับแล้วก็ขอบคุณซูซูกิจัดหนักจัดเต็มครับมอบโบนัสใหญ่ให้ถึง3ต่อกับแคมเปญสุดพิเศษส่งท้ายปีซู z u กิ t r i ปเปิลโบนัสด l ครับออกรถยนต์ซูซูกิวันนี้ พิเศษให้คุณถึง3ต่อครับดิวจัดเต็มแบบนี้ตั้งแต่วันนี้ครับจนถึงวันที่31ทธันวาคมนี้เท่านั้นนะครับใครสนใจก็ไปดูกันได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซู z u k i ทั่วประเทศนะครับข่าวที่น่าสนใจฮะเริ่มจากนิซ่าคินเซ่าครับบอกว่าเชลซีเนี่ยหวังว่าคริสโตเฟอร์อ็นคุนคูนักเตะค่าตัว52ล้านปอนด์เนี่ยจะฟิตกลับมาจากการบาดเจ็บเข่าหลังจากพักเบรกทีมชาติในเดือนหน้านะครับ และสามารถช่วยเปลี่ยนสถานการณ์กับทีมในฤดูกาลนี้ให้ดีขึ้นขณะเดียวกันครับก็มีภาพของมาคัสเปตินเดลี่ครับที่สนามซ้อมในวันนี้ครับก็มีรายงานว่าเขาเนี่ยใกล้จะกลับมาลงเล่นได้อีกครั้งหลังจากฝื้นฟรูร่างกายมานานเขาลงซ้อมในส่วนของเซสชันผู้สาประตูแต่ไม่ได้ซ้อมในเซสชั่นอื่นนะครับนี่ก็เจ็บแบบ หายไปเลยนะครับมาคาสเบติเดลลี่นี่แทบไม่มีบทบาทไม่ได้ช่วยทีมอะไรเลยนะฮะขณะเด,ดยียวกันโบเชตติโน,โนครับพูดถึงการปรับปรุงฟอร์มการเล่นของทีมครับเขาบอกว่าสิ่งที่สําคัญก็คือการสร้างบรรยากาศที่ดีครับผมคิดว่าคุณต้องอยู่ในแนวทางที่ถูกต้องกับแฟนบอลและกับทีมนะครับทีมเองก็จะเป็นต้องสื่อให้แฟนๆทราบถึงแนวคิดที่พวกเขาสามารถไว้วางใจพวกเราได้เราไม่ต้องบ่นหรือแก้ตัวใดๆ แต่เราต้องการให้ทีมเรามีความฟิตเราเจอกับสถานการณ์ต่างๆเราเจอกับสถานการณ์ต่างๆมากเกินไปในขณะที่เรากำลังแข่งขันมันเหมือนเราขาดอะไรไปครับแต่เมื่อเรามีผู้เล่นทุกคนฟิตพร้อมแล้วเนี่ยผมคิดว่าจะหาจุดที่สมดุลได้นะครับอันนี้ก็เป็นในมุมมองของมาริโซโปเชตติโนนะครับขณะเดียวกันครับ ก็โปเชติโนเนี่ยมีรายงานจากล o n ดอนเวิลด์ดอนะครับบอกว่าโปเชติโนเนี่ยจะยังอยู่กับเชลซีต่อไปครับและจะได้เวลาตามที่เขาต้องการซึ่งหนทางยังอีกยาวไกลนะครับนอกจากนี้ฮะโปเชติโนยังออกมาให้สัมภาษณ์พูดถึงโคพาเมอร์ครับเขาบอกว่าเรามีความสุขกับเขานะครับเขาเล่นเหมือนอยู่ที่นี่มา10ปีเขามีคาแรคเตอร์และบุคลิกที่ชัดเจนครับผมไม่สามารถพูดว่าผมไม่คาดหวังเรื่องนี้ แต่ถ้าผมพูดว่าผมคาดหวังมันก็จะหมายความว่าผมกำลังโกหกเช่นกันนะครับขณะเดียวกันฮะก็มีรายงานบอกว่าเดนน y d ดริง w ์วอเอครับอดีตนักเตะของเชลซีล่าสุดประกาศแขวนสตัดในวัย33ปีโดยนักเตะเนี่ยเคยพาเลสเตอร์ซิตี้คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกและเคยช่วยเชลซีเป็นแชมป์เอฟเอคับมาแล้วนะครับก็แขวนสตัดเลยนะฮะสำหรับเดนนิสดริงค์วอเมาอยู่เชลซีนี่เล่นไม่ได้เลยนะฮะ เบนจาขอบครับรายงานบอกว่าเชลซียืนยันว่าพวกเขาจะเสนอการเดินทางฟรีไปยังเกมเยือนวูฟสำหรับใครก็ตามที่ซื้อตั๋วนะครับและสโมสรพร้อมที่จะพาแฟนบอลเดินทางไปและกลับด้วยรถบัสจากสนามโมลินิวสกราวนะครับก็เป็นช่วงเวลาที่มันเป็นคริสต์มาสอีฟนะครับก็เลยเหมือนทางสโมสรน,นี้ก็จะช่วยในเรื่ององการเดินทางนะครับขณะเดียวกันครับ ทางไซมอนจอนสั้นครับจดีอเลติก Atlantic, บอกว่าเชลซีตัดสินใจได้ดีมากในการเสนอให้แฟนบอลเดินทางไปกลับระหว่างลอนดอนกับโบลิ e นิวสกราวในเกมที่จะลงเล่นในวันคริสต์มาสอีฟครับซึ่งปกติระบบขนส่งสาธารณะาจะค่อนข้างขาดแคลนเนื่องจากเจ้าหน้าที่ต่างๆหยุดยาวไปพักผ่อนกับครอบครัวนะครับอันนี้ถือเป็นการตัดสินใจที่ยอดเยี่ยมของสโมสรน,นะผมก็เห็นด้วยนะฮะคริสต์มาสที่เขาจะพักผ่อนกันนะครับ ขณะเดียวกันครับเตโกซิวาครับออกมาพูดถึงสัมภาษณ์นะในช่วงบ้านปลายอาชีพการคาแข้งนะครับเขาบอกว่าจุดจบอาชีพของผมในใกล้เข้ามาแล้วครับมันไม่ง่ายเลยครับเมื่อคุณต้องคิดถึงการเลิกเล่นคุณจะไปที่ไหนในฐานะสโมสรสโมสรสุดท้ายครับครอบครัวและลูกๆของผมเล่นที่เชลซี ผมก็แค่มุ่งเน้นไปกับการเพลิดเพลินกับสัญญาปีสุดท้ายที่เชลซีผมไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในปีหน้าแต่ผมมีความสุขเป็นอย่างมากในอาชีพของผมนะครับเพราะฉะนั้นก็ดูแล้วมีโอกาสเหมือนกันนะ,ะที่เดโกซิวาเนี่ยจบซีซั่นอาจจะตัดสินใจย้ายทีมก็เป็นไปได้นะครับขณะเดียวกันฮะแซมมอนจอน์ซันบอกว่าจังหวะราฮิมเซลิงเนี่ยโดนผลักล้มจังหวะนั้นเนี่ยที่โดนผลักล้มในเขตโทษเนี่ยนะฮะ ก็ค่อนข้างชัดเจนยิ่งกว่าลูกจุดโทษที่โอทัฟฟอร์ดซะอีกครับยิ่งได้มารู้เหตุผลว่าการตัดสินใจในห้อง VR นั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าคุณได้ผู้ตัดสินคนไหนมาทําหน้าที่ในวันนั้นมันไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องนะครับแต่นี้ผมมองส่วนกระแสมกันะว่าลูกของสเตอร์ลิงมันไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับจังหวะที่โดนเหมือนกับผลักโดนทาฟาวแต่ว่าผมว่าลูกนี้ ห้าสิบห้าสิบแต่จังหวะของราสปุตฮอยลุนเนี่ยอันนั้นค่อนข้างชัดเจนนะฮะดึงแล้วปล่อยช้านะครับขณะเดียวกันเดอะซันฮะตีไเป็นลือได้เลยบอกว่าเชลซีเนี่ยเป็นสมโมสรที่สนใจจะเซ็นสัญญากับมาร์เกฮีครับกองหลังของคริสตัลพาเลทก็เป็นอดีตเด็กเก่าของเรานะครับแล้วก็เดลี่เอ็กซ์เพรสครับนี่ก็ตีไว้เป็นลือได้เช่นกันครับบอกว่าเชลซีคือหนึ่งในสมโมสรน,นะฮะที่สนใจฟอร์เรนเวียสครับกองกลางของเลเวอร์คูเซ่น แต่ต้องแข่งขันกับแมนซิตี้ที่ต้องการกองกลางวัย20ปีรายนี้เช่นกันนะครับส่วนฝั่งของโรมาโน่ครับรายงานบอกว่าอีวานโทนี่เนี่ยมีค่าตัวอย่างน้อย60ล้านปอนด์สำหรับสโมสรที่สนใจในเดือนมกราคมโดยนักเตะมีข่าวเชื่อมโยงกับเชลซีและก็อาร์เซนลนะครับ <c oughs> ขณะที่บิลครับสื่อในเยอรมันก็บอกว่าทั้งผู้จัดการทีมและบอร์ดบริหารของดอทมุลเนี่ย ต้องการเซ็นสัญญากับชาโลบาเข้าสู่ทีมในเดือนตุลาคมอขออภัยในเดือนมกราคมนะครับพวกเขาชื่นชอบในความยืดหยุ่นและความสามารถที่เล่นได้หลากหลายตําแหน่งเพราะฉะนั้นชาโลบานี่ผมว่าไปแน่ครับอยู่ที่ว่าจะย้ายไปไหนนะฮะก่อนหน้านี้นี่มีข่าวกับบายเยนด้วยนะสำหรับชาโลบานะครับขณะที่เดอะไทมส์ครับบอกว่าในขณะที่เชลซีกําลังถูกสอบสวนเรื่องการย้ายตัวของวิลเลียนและเอโต้หลังจากที่ คณะกรรมการบริหารปัจจุบันของเชลซีแจ้งข้อกังวลเรื่องนี้ขึ้นมาโดยข้อมูลทางการเงินแสดงให้เห็นว่าอาจมีการชำระเงินให้กับหน่วยงานในรัสเซียที่แยกออกจากค่าธรรมเนียมการโอนทั้งหลายโดยพิมลีกตัดสินว่าเชลถ้าหากพิมลิกตัดสินว่าเชลซีผิดผิดจริงเนี่ยพวกเขาอาจโดนตัดแต้มหรือทุกปรับเงินได้โดยก่อนหน้านี้เนี่ยเชลซีเคยถูกยูฟ่าปรับเงินไป8.6ล้านปอนด์มาแล้วจากกรณีการส่งข้อมูลทางการเงินไม่สมบูรณ์ ในปี2012ถึง2019นะครับก็เคราะห์ซ้ำกรรมซัดนะสำหรับเชลซีเดี๋ยวรอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะในกรณีของวิลเลียนแล้วก็เอโต้นะครับซึ่งเรื่องมันเกิดมานานแล้วนะฮะขณะที่เดอรซันครับบอกว่าเรามาดริดเนี่ยพร้อมจะซื้อเกป้าถาวรจากเชลซีครับแต่จะไม่ยอมจ่ายแพงไม่กว่า17.5ล้านปอนด์ให้กับผู้สัปตูรายนี้โดยนักเตะเนี่ยเคยมีค่าตัว71.6ล้านปอนด ในตอนที่ย้ายมาร่วมทีมเชลซีเมื่อ5ปีที่แล้วนะครับขณะที่ไนตี้มินส์ครับรายงานนะฮะบอกว่าเชลซีส่งแมวมองไปดูฟอร์มของจอจี้มามาดัชวิลลี่ผู้สอบป,ประตูของบา l เลนเซียครับโดยผู้เล่นวัยยี่สิบปีเนี่ยเพิ่งลงเล่นในเกมเยือนกรานาดาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับถ้าจำกันได้ก่อนที่เชลซีจะมีข่าวกับโรเบิร์ตซานเชสเนี่ย เจ้ามามาดชวิลลี่นี่ก็เคยมีข่าวกับเชลซีอยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็เงียบไปเลยนะครับอ่ะนี่ก็เป็นข่าวที่นํามาฝากกันนะฮะก็เพื่อนๆมีความเห็นอย่างไรกับทางมามาดชวิลลี่กับอีวานโทนี่เชลซีจําเป็นต้องเอาผู้เล่นตําแหน่งตรงไหนกันก่อนก็ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้แล้วก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สิงคโปร์คาเฟ่เจอกันเหมือนเดิมวันพุธฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ